ตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเงียบเหงาชัยรัตน์กำนันตุ้ยหย่อนบัตรแล้วคาดรู้ผล2ทุ่มการเมืองวันที่1กันยายน2567 13:41 นเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเงียบเหงาคนออกมาใช้สิทธิ์บางตาชัยรัตน์กำนันตุ้ยหย่อนบัตรแล้วคาดรู้ผลไม่เป็นทางการ2ทุ่มวันที่1กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองไผ่หมู่ที่8ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเบอร์หนึ่งพรรคประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับครอบครัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าตนมีความมั่นใจวันนี้ออกมาทำหน้าที่ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วอยากเห็นชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีกันให้มากที่สุดโดยช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาชนที่โรงแรมณเวลาอำเภอเมืองเพื่อไปรอฟังผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีขณะที่นายวิวัฒนิติการจนาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเบอร์2พร้อมด้วยภรรยาคือนางบุญยิ่งนิติการจนาส.ส.ราชบุรีเขต2พรรคพลังประชารัฐและบุตรชายคือนายธนวัฒนิติการจนาประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรีและครอบครัวได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีที่หน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อทั้งนี้ภาพรวมของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาไม่คึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาและการกระทำความผิดสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีมี2รายคือนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์จากพรรคประชาชนและนายวิวัฒนิติการจนาหรือกำนันตุ้ยอดีตนายกอบจ.ราชบุรีที่ลาออกโดยหลังปิดหีบในเวลา 17:00 นคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 20:00 นเริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีประธานกกต.ชวนออกมาใช้สิทธิ์หึ่งอย่าทำผิดกิโลเมตร รู้จักด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมยิ่งกว่ายอดมนุษย์เป็นทั้งทหารหมอนักบินอวกาศเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 16:13 นเปิดประวัติทำความรู้จักด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมยิ่งกว่ายอดมนุษย์เคยเป็นมาหมดแล้วทั้งทหารหน่วยซีลหมอฮาวาดนักบินอวกาศนาซาด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมจอห์นนี่คิมกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังในโลกโซเชียลหลังหลายคนพบว่าเขามีประวัติที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากนอกจากเป็นนักบินอวกาศของนาซาเขายังเคยเป็นทั้งทหารหน่วยซีลแพทย์หลายคนยกย่องให้เขาเป็นยอดมนุษย์คนล่าสุดประวัติจอห์นนี่คิมชื่อจอห์นนี่คิมชื่อเต็มคือโจนาธานยองคิมเกิดที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในปี1984พ่อแม่เป็นชาวเกาหลีใต้แท้ๆที่อพยพมาอยู่สหรัฐอเมริกาประวัติการศึกษาจอห์นนี่คิมมัธยมโรงเรียนมัธยมแซนตามอนิการัฐแคลิฟอร์เนียในแซนตามอนิกาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเส้นทางชีวิตจอห์นนี่คิมหลังจากเข้าศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมัธยมแซนตามอนิกาเขาก็ได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติการในฐานะเนวีซีลในวัย16ปีเข้ากองทัพเรือสหรัฐในปี2002เคยผ่านการรบมากกว่า100สมรภูมิทำตำแหน่งหน่วยซุ่มยิงเสนารักษ์ต้นหนและพลนำร่องเข้าปฏิบัติการรบ
และยังได้รับซิลเวอร์สตาร์และบรอนซ์สตาร์ด้วยการต่อสู้อย่างกล้าหาญในหอเกียรติยศกองทัพเรือสหรัฐด้วยคิมปลดประจำการออกจากกองทัพเรือด้วยยศนาวาตรีก่อนจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสาขาคณิตศาสตร์จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี2012หลังจากนั้นเขาก็เรียนต่อในสายการแพทย์จนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดก่อนจะฝึกงานจบในปี2017มาเป็นหมอในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากในปีเดียวกันคิมได้สมัครโปรแกรมคัดเลือกนักบินอวกาศของนาซาเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากสกอตต์ อีทาราซินส์หมอที่ได้เป็นนักบินอวกาศที่เขาได้เจอและพูดคุยด้วยตอนเรียนคิมเป็นหนึ่งใน12คนที่ได้รับเลือกจาก 18,300 คนที่ได้รับเลือกจาก NASA Astronaut Group 22เขาได้ไปรายงานตัวฝึกในปี2017ก่อนจะฝึกจบในปี2020ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ NASA โดยเขาได้อยู่ในทีมนักบินลำดับ22ที่ตามแผนเดิมจะถูกส่งไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2024นี้ล่าสุด NASA ออกมาประกาศว่าได้ออกมาอัปเดตครับว่านักบินอวกาศจอห์นนี่คิมกำลังจะได้ออกอวกาศไปทำภารกิจแรกแล้วนั่นคือไปประจำที่สถานีอวกาศนานาชาติกกต.เผยยังไม่ได้รับคำร้องนิรนามยื่นยุบเพื่อไทยย้ำหลักการต้องระบุตัวตนการเมืองวันที่1กันยายน2567 14 นาฬิกา 16 นาทีประธานกกต.เผยยังไม่เห็นคำร้องยื่นยุบเพื่อไทยย้ำหลักการต้องระบุตัวตนของผู้ร้องด้วยแต่หากมีเนื้อหาเพียงพอต้องรับไว้ดำเนินการต่อไปเมื่อวันที่1กันยายน2567ที่ใจราชบุรีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ร้องนิรนามยื่นยุบพรรคเพื่อไทยพท.ว่าหากมีผู้มายื่นคำร้องต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าสมควรรับไว้หรือไม่หากรับไว้ก็จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเพื่อสอบปากคำพยานบุคคลพยานเอกสารพยานแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอความเห็นของสำนวนไปยังสำนักงานกกต.โดยเลขาธิการกกต.จะเป็นผู้ให้ความเห็นว่าอย่างไรบ้างเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแต่ละฝ่ายได้เมื่อถามว่าตรวจสอบเบื้องต้นคำร้องยื่นยุบพรรคเพื่อไทยถึงกกต.แล้วหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นข่าวและสำนักงานกกต.ยังไม่ได้รายงานให้กกต.ทราบเป็นข่าวเฉยๆส่วนที่มีการปกปิดไม่ได้ระบุชื่อของผู้ร้องนั้นโดยหลักการแล้วคำร้องที่จะรับไว้พิจารณาต้องเป็นคำร้องที่แสดงให้เห็นตัวตนของผู้ร้องถ้าไม่ได้ระบุชื่อเบื้องต้นจะถือว่าเป็นบัตรสนเทศก่อนแต่หากคำร้องนั้นมีเนื้อหาแม้เราจะไม่รับคำร้องเพราะไม่มีชื่อผู้ร้องแต่สามารถรับไว้พิจารณาหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏก็ได้ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่มีมติการคิดหลายแบบเมื่อถามว่าตามหลักการถ้ายื่นคำร้องที่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นบัตรสนเทศจะถือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าคำร้องที่ระบุชื่อผู้ร้องหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าคำร้องต้องพิจารณาว่ายื่นภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่เพราะบางเรื่องต้องยื่นในกรอบเวลาและบางเรื่องอาจไม่ต้องยื่นในกรอบเวลาการรับหรือไม่รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าไม่มีตัวตนแต่เอกสารคำร้องมีเนื้อหาเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้ทิ้งไม่ได้ต้องรับไว้ดำเนินการต่อไป